ประกาศตัวแทนของพรรคพลังประชารัฐในการลงสู้ศึกเพื่อรักษาตำแหน่งก็ถือว่าเป็นการรักษาตำแหน่งนะเพราะว่าเป็นพื้นที่เดิมที่คุณศิระเนี่ยเป็นส.ส.พลังประชารัฐเมื่อวานนี้ฮะการประชุมกรรมการบริหารพรรคมีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกหัวหน้าพรรคเป็นประธานแล้วก็พิจารณามีการเสนอ2ชื่อนะครับเมื่อวานนี้มีการเสนอ2ชื่อเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.เขต9หลักสี่นะฮะ2ชื่อนี่มีชื่อไหนบ้างเมื่อวานมีภรรยาคุณศิระ1ชื่อค่ะคุณสรัญรัตน์เจนจาคะแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งก็คือโฆษกกระทรวง DS ค่ะคุณนพวรรณหัวใจมั่นนะคะอดีตผู้สมัครส.ส.บางเขนพลังประชารัฐในที่ประชุมเนี่ยนะคะมีมติว่าปรากฏว่ามีมติเป็นเอกฉันท์นะคะเลือกคุณสรัญรัตน์เป็นผู้ลงรับสมัครเลือกตั้งซ่อมที่หลักสี่นะคะเนื่องจากว่าอีกคนเป็นผู้สมัครคนละเขตขณะที่การเลือกตั้งก็เหลืออีกเพียงแค่20วันเท่านั้นก็อาจจะเตรียมตัวไม่ทันค่ะและมีรายงานว่าในที่ประชุมเนี่ยพลเอกประวิตรพูดขึ้นมาค่ะว่าการเลือกตั้งซ่อมทั้งหมด3เขตจะต้องชนะนะคะในที่ประชุมพลังประชารัฐค่ะเอา3เขตเลย3เขตเลยต้องชนะ3เขตที่ไหนบ้างที่สงขลาค่ะที่ชุมพรนะคะแล้วก็ที่หลักสี่เอาหมดเลยเอาหมดเลยสงขลานี่ก็มีประชาธิปัตย์แข่งด้วยชุมพรเนี่ยก็มีประชาธิปัตย์แข่งด้วยนะชุมพรในตอนแรกพลังประชารัฐจะไม่ลงนะแล้วมากทมกทมต้องรอดูว่าจะมีประชาธิปัตย์แข่งด้วยหรือเปล่าอันนี้น่าสนใจนะฮะคุณศิระเจนจาคะเนี่ยพ้นจากตำแหน่งไปแล้วก็เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าคนที่จะลงเป็นผู้สมัครสังกัดพลังประชารัฐในเขตนี้ก็คือคุณสรัญรัตน์เจนจาคะเมื่อวานนี้คุณสรัญรัตน์ให้สัมภาษณ์ครับขอบคุณพรรคที่ไว้วางใจขอบคุณหัวหน้าพรรคพลเอกประวิตรจะไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนแล้วตลอดเวลาที่คุณศิระเป็นส.ส.เนี่ยก็ได้ช่วยเหลือดูแลประชาชนในพื้นที่มาโดยตลอดช่วงโควิดก็ไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนเลยเพราะฉะนั้นยืนยันไม่ใช่คนหน้าใหม่ในพื้นที่แน่นอนมีความคุ้นเคยสนิทสนมกับชาวบ้านในพื้นที่ดูแลชาวบ้านแบบให้ใจกับเขามั่นใจว่าชาวบ้านก็จะไว้วางใจและให้โอกาสกลับมานะนักข่าวถามว่ากังวลกับกระแสในกทมหรือเปล่าคุณสรัญรัตน์บอกว่าที่ผ่านมารัฐบาลพลเอกประยุทธ์สร้างผลงานให้กับประชาชนมากมายรวมถึงพรรคพลังประชารัฐที่นำโดยพลเอกประวิตรก็ดูแลประชาชนเรื่องปากท้องมาโดยตลอดจึงมั่นใจว่าคนกทมยังรักและศรัทธาการบริหารประเทศของรัฐบาลและพรรคพลังประชารัฐนะฮะอันนี้คุณสรัญรัตน์เจนจาคะคือคนในพื้นที่ก็ทราบดีว่าคุณสรัญรัตน์ลงพื้นที่ตลอดนะแต่ว่าการเลือกตั้งต้องไปดูตัวเลือกอื่นๆที่ลงแข่งกันในสนามนี้ทีนี้กลายเป็นสนามที่สู้กันแบบเอาตัวเด่นตัวดังคนที่เคยลงเลือกตั้งครั้งที่แล้วสมัยที่แล้วเนี่ยก็เฉือนชนะกันไปหลัก 2,000 นะหลักพันเท่านั้นแล้วมาคราวนี้ฮะคราวนี้นี่ดูชื่อที่ปรากฏออกมาแล้วนะฮะนี่คนที่ปรากฏออกมาแล้วว่าลงเนี่ยสุดท้ายเนี่ยยังไม่แน่นะประชาธิปัตย์เนี่ยจะส่งหรือไม่ส่งยังไม่ชัวร์แต่ถ้าส่งก็จะเป็นส่งผู้การแต้มนะฮะแล้วล่าสุดนี่มีแนวโน้มว่าจะไม่ส่งด้วยประชาธิปัตย์เมื่อวานนี้ที่เปิดตัวไปนี่ก็คือคุณอรรถวิทย์สุวรรณภักดีซึ่งล่าสุดคุณกรจาติกวนิชได้มีการโพสต์เล่าเบื้องหลังอยู่ในแฟนเพจกรจาติกวนิชฮะว่าทำไมสุดท้ายแล้วพรรคกล้าเนี่ยตัดสินใจส่งอรรถวิทย์สุวรรณภักดีซึ่งถ้าเทียบบทบาททางการเมืองนะเทียบลำดับไหลทางการเมืองแล้วเนี่ยอรรถวิทย์เป็นเลขาธิการพรรคก้าค่ะเป็นเหมือนแม่ทัพอ่ะแล้วเอาไปลุยเลือกตั้งซ่อมอ่ะเพราะฉะนั้นเฮ้ยมันเสี่ยงไปเปล่าเกิดแพ้ขึ้นมาทำไงนะคุณกรจาติกวนิชเนี่ยเล่าเมื่อวานนี้โดยคุณกรเนี่ยขึ้นต้นด้วยประโยคว่าพี่กรผมลงเองนั่นคือคำพูดของอรรถวิทย์พี่กรผมลงเองนั่นคือคำพูดของเลขาธิการพรรคอรรถวิทย์สุวรรณภักดีที่พูดกับผมในคืนที่เรานั่งคุยกันเรื่องการเลือกตั้งซ่อมเขต9นะหลักสี่จตุจักรคุณกรเนี่ยถามคุณกรเนี่ยทักกลับไปว่าเฮ้ยใจเย็นๆเอ๋คิดดูดีๆก่อนคุณอรรถวิทย์ชื่อเล่นชื่อเอ๋นะคุณอรรถวิทย์ตอบกลับมาว่าผมคิดดีแล้วครับเขตนี้เขตเก่าผมผูกพันกับชาวบ้านที่นี่อยากให้เขาได้ตัวเลือกที่พร้อมที่สุดจากพรรคเราเนี่ยนี่คือที่คุณกรโค้ดเป็นประโยคคำต่อคำมาเลยคุณกรเล่าต่อไปว่า
นอกจากเหตุผลเรื่องความผูกพันที่มีกับประชาชนในเขตนี้แล้วผมรู้ว่าเอ๋มีความมุ่งมั่นในการสร้างพรรคกล้าให้เป็นที่พึ่งของประชาชนและเขาต้องการใช้โอกาสนี้ในการแสดงให้เห็นว่าคนของพรรคกล้าทุกคนพร้อมทำหน้าที่ไม่เว้นแม้แต่ผู้บริหารระดับสูงสุดของพรรคว่าไปแล้วเรื่องมันก็ไม่ได้ซับซ้อนมากไปกว่านี้แต่ก็มีผู้หวังดีหลายคนแสดงความเป็นห่วงว่าเสี่ยงเกินไปไหมส่งแม่ทัพลงเพราะหลักสี่เพื่อไทยเขาแข็งแกร่งมายาวนานผมก็อธิบายไปตามตรงว่าพรรคเราทุกคนพร้อมเสนอตัวไม่มีกั๊กไม่มีหัวชนะก็เดินหน้าแพ้ก็ปรับแผนสู้ต่อแต่ที่สำคัญคือเราตั้งใจเสนอทางเลือกที่ดีที่สุดให้กับประชาชนเสมอมาเราอาจจะไม่มีกำลังเพียงพอที่จะสู้ทุกสนามแต่ที่ไหนเราลงพรรคกล้าพร้อมสู้เต็มที่ด้วยการเมืองที่สร้างสรรค์ส่งตัวแทนที่ดีที่สุดเพื่อให้มีโอกาสได้เข้าไปรับใช้ประชาชนพรรคกล้าเรามาเพื่อลงมือทำการเมืองสร้างสรรค์ปฏิบัตินิยมสร้างสรรค์การเมืองคุณภาพนี่คือการเล่าถึงเบื้องหลังนะครับทีนี้ล่าสุดใน Facebook ของอาจารย์จักรพันธ์ชูเพชรอาจารย์จักรพันธ์ชูเพชรเนี่ยลาออกจากพรรครปช.มาแล้วค่ะนะแล้วปัจจุบันนี้ก็วิเคราะห์อ่านการเมืองนะว่าเอ๊ะเป็นยังไงไปยังไงต่อนะอาจารย์จักรเนี่ยเป็นคนที่ขึ้นเวทีปราศัยของปปส.ที่สนุกสนานมากมีคนติดตามเยอะมากนะอาจารย์จักรก็วิเคราะห์การเมืองเป็นประจำมีบางช่วงบางตอนเมื่อวันก่อนเนี่ยวิเคราะห์ถึงการเลือกตั้งซ่อมนะฮะแล้วก็พูดถึงผู้สมัครพรรคก้าวไกลเพราะว่าเห็นว่าพรรคก้าวไกลนี่ก็สนับสนุนมักสามนิ้วนะอาจารย์จักรก็เลยวิเคราะห์ว่าเอ๊ะแล้วก้าวไกลจะหาเสียงยังไงนะเวลาไปหาเสียงมันก็ต้องเอาสิ่งที่เคยสนับสนุนมอบ3นิ้วนี่มาด้วยสิใช่ไหมฮะไปฟังมุมมองของอาจารย์จักรพันธ์ชูเพชรนะฮะตกลงว่ามีคนไปค้นหาข้อมูลใน Twitter อะไรต่ออะไรออกมาเยอะเลยครับแล้วก็พบว่าผู้สมัครท่านเนี้ยมีชุดความคิดมีรากฐานความคิดเนี่ยเป็นไปในทิศทางเดียวกับพรรคก้าวไกลจริงๆหรือว่าพรรคอนาคตใหม่นั่นแหละหรือถ้าพูดให้ชัดก็คือมีวิธีคิดมีความเชื่อมีแนวทางปฏิบัติเนี่ยสอดคล้องกับคุณธนาธรคุณปิยบุตรและคุณช่ออย่างมากเลยเพราะเห็นชัดเจนเลยครับว่าตกลงแล้วเนี่ยจะมีทำไมการทำธุรกิจต้องคนมาซื้อของด้วยเหตุด้วยผลไม่ได้มาเพราะการที่มีลูกติดข้างบ้านแล้วยกมือไหว้ยังไม่มีเหตุผลอะไรทำนองนี้แหละครับรายละเอียดผมไม่ได้ใส่ใจนะครับแต่ชี้ให้เห็นว่ามันเป็นวิธีคิดที่เขามีอยู่ก็คือลึกๆแล้วเนี่ยน่าจะเป็นปฏิปักษ์หรือเป็นปรปักษ์กับความเชื่อความศรัทธาของคนส่วนใหญ่ที่ศรัทธาในสถาบันพระมหากษัตริย์นั่นเองแต่ที่ผมแปลกใจก็คือว่าเอ๊ะทำไมไปยืนยกมือไหว้คนที่ตลาดได้ยังไงล่ะซึ่งปกติแล้วก็ชู3นิ้วไม่ใช่เหรอผมนึกว่าพรรคนี้ผมเข้าใจมาตลอดเลยจริงๆครับเห็นอุดมการณ์จ๋าประกาศชัดเจนตายเป็นตายนะครับขอไปสู่เป้าหมายให้ได้ผมนึกว่าจะหาเสียงด้วยการชู3นิ้วนะครับนึกว่าจะเป็นสัญลักษณ์ของพรรคของกลุ่มก้อนตัวเองแล้วจะใช้3นิ้วเวลาเดินเจอใครก็ชู3นิ้วใส่เวลาไปหาเสียงก็ชู3นิ้วใส่ผมเข้าใจไปแล้วมาตลอดจริงๆนะผมก็พอดูจากโอ้โหความทุ่มเทเพราะว่าคุณธนาธรเองก็เคยประกาศถึงขนาดว่าไอ้คำว่าลุงป้าน้าอาเนี่ยไม่ต้องใช้หรอกใช้คำว่าคุณดีกว่านะครับมันพูดถึงความเสมอภาคไอ้คำว่าลุงป้าน้าอามันพูดถึงความเหลื่อมล้ำพอลดความเหลื่อมล้ำใช้คำว่าคุณจึงเห็นคุณธนาธรเนี่ยเวลาเรียกแม่เขาเนี่ยเขาจะเรียกว่าคุณผมก็คิดไปเองนะครับว่าโอ้แสดงว่าพรรคเนี้ยต่อไปเนี้ยทุกคนที่อยู่สมัครของพรรคเนี้ยพรรคก้าวไกลเวลาออกไปหาเสียงก็คงจะไม่เรียกประชาชนที่เขาไปหาเสียงที่ไปขอคะแนนว่าลุงป้านะอาพี่น้องคงใช้เขาว่าคุณตลอดเพราะว่ามันคืออุดมการณ์ของพรรคไงอันนี้ผมคิดไปเองนะผมคิดว่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะอาจจะเป็นเพราะว่าผมอินเกินไปหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็เลยเข้าใจว่าผู้สมัครเนี่ยคงลงไปถึงก็ชู3นิ้วในการประกาศว่าเองอยู่ข้างไหนแล้วก็ใช้คำว่าคุณตลอดแล้วคงจะไม่ยกมือไหว้ใครเพราะว่าการยกมือไหว้นั้นมันใช้10นิ้วไงก็น่าจะใช้แค่3นิ้ว
แล้วผมมีความเชื่อไกลไปกว่านั้นอีกนะครับว่าผู้สมัครของพรรคนี้นะคงจะมีแคมเปญออกมาว่าขอไม่รับคะแนนจากสลิ่มเพราะว่าที่ผ่านมานั้นออกประกาศกล้องมาอยู่คนละขั้วกับสลิ่มแล้วก็มองว่าพวกสลิ่มเป็นพวกโง่มองคนที่เป็นผู้ใหญ่ว่าอนุรักษ์ดักดานแก้ไม่ได้งมงายไร้เหตุผลผมก็เลยคิดไปว่าสโลแกนของเขาน่าจะออกมาชัดเจนเลยครับว่าขอไม่รับคะแนนสนับสนุนจากพวกสลิ่มนะฮะประกาศชัดไปเลยนะครับจริงๆก็ดีนะครับผมคิดว่าถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็จะเกิดสิ่งที่เราทำให้เราได้เห็นครับว่าเออตรงนั้นมันคืออะไรเขาก็ชัดเจนผู้สมัครรวมทั้งเจ้าของพรรคนะครับคนที่เป็นต้นคิดประกาศชัดเจนเลยว่าพรรคเขานั้นไม่ขอเสียงสนับสนุนจากกลุ่มสลิ่มทั่วประเทศพรรคของเขาไม่สนใจและไม่อยากจะยกมือไหว้ใครเพราะว่าเขามีแค่3นิ้วการยกมือไหว้10นิ้วมันทำไม่ได้นะฮะจะมาเรียกลุงป้านะสวัสดีครับพี่น้องก็พูดไม่ได้เพราะว่าต้องใช้คำว่าคุณอย่างเดียวแล้วก็ต้องไม่ยิ้มด้วยนะครับเพราะว่าคอนเซ็ปต์ของเจ้าของพรรคเขาก็ประกาศชัดเจนแล้วว่าการยิ้มเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไร้สาระสำหรับคนไทยมากนะครับนะฮะก็ต้องไม่ยิ้มแล้วเวลาไปไหนก็ต้องไม่กราบไหว้อะไรที่เป็นวัตถุนะครับต้องไม่ทำพิธีอะไรแบบนั้นผมคิดอย่างนั้นจริงๆนะผมคิดด้วยความสุดใจผมคิดว่าเขาน่าจะออกมาในธีมนั้นแต่พอดูภาพข่าวก็ทำไมว่าที่ผู้สมัครไปเดินตลาดเห็นยกมือไหว้อยู่นี่นะครบ10นิ้วด้วยผมขยายดูแล้วนะฮะว่าก็ครบ10นิ้วนี่แล้วยังไงอ่ะปกติมี3นิ้วไม่ใช่เหรอก็ให้มันชัดไปเลยสิครับนะฮะให้มันชัดไปเลยประกาศไปเลยนะครับว่าเป็นอย่างไรนะฮะเอายังไงก็ว่ากันไปนะฮะแม่อาจารย์จัดก็จริงนะใช่มั้ยไปเจอแม่ค้านะแทนที่จะไปเปิดแมสแล้วก็มุดไปสวัสดีครับคุณป้าคุณนะก็เคยบอกมาตลอดว่าไม่นับญาตินึกออกไหมแล้วก็เคยบอกมาตลอดว่าการยิ้มเนี่ยมันเป็นการแสดงออกถึงความโง่ใช่ไหมใครพูดเอาไว้แล้วก็ประกาศมาตลอดว่าจะทำยังไงเกี่ยวกับเรื่องสถาบันนะไปเลยชู3นิ้วใส่แม่ค้าเลยแล้วก็บอกเลยว่าสถาบันมากษัตริย์อย่างนั้นอย่างนี้ว่ากันไปเลยเอาให้ชัดแล้วลองดูที่จะได้คะแนนเท่าไหร่แต่ไม่ใช่ว่าพอไปเจอชาวบ้านโอ้ชีวิตอาหารการกินอยู่ดีสบายยิ้มย่ำแจ่มใสเลยเศรษฐกิจดีนะพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจเป็นหลักแต่ตัวเองเวลาไปสนับสนุนม็อบเนี่ยพูดถึงการเปลี่ยนแปลงถอนรากถอนโครงอะไรต่างๆนะนี่อาจารย์จักรพันชูเพชรนะก็ยังแสบเหมือนเดิมอาจารย์จักรส่วนโพลที่ออกมาล่าสุดมีโพลเมื่อวานนี้ศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะได้เปิดเผยผลสรุปความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อผลงานรัฐบาลปี64นะฮะกลุ่มตัวอย่างเนี่ยมีทั้งในกทม.ในต่างจังหวัดในเขตอำเภอเมืองแล้วในต่างจังหวัดในเขตต่างอำเภอด้วยคือก็คำนึงถึงพื้นที่ด้วยนะครับนะผลที่น่าสนใจนะฮะประชาชนในกทม.เนี่ยพอใจ 49.47% ประชาชนต่างจังหวัดในเขตอำเภอเมืองพอใจ 51.08% ภาพรวมผลงานของรัฐบาลนะฮะแล้วต่างจังหวัดในเขตต่างอำเภอเนี่ยพอใจ 65.60% อันนี้น่าสนใจมากท่านในระหว่างบรรทัดคิดไวๆคือกลายเป็นว่าชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ชนบทที่ไม่ใช่เขตเมืองอะต่างจังหวัดเลยเป็นกลุ่มที่พอใจกับผลงานของรัฐบาลค่ะหรือเป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์ได้อานิสงส์จากการทำงานของรัฐบาลเข้าใจว่ามาตรการโครงการต่างๆไงนะถัดไปอีกประเด็นหนึ่งและพอใจกระทรวงไหนที่สุดล่ะทีนี้นะอันดับหนึ่งฮะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 58.58% มาอันดับหนึ่งเลยนะอันดับสองสาธารณสุข 57% อันดับสามพาณิชย์ 56% อันดับสี่แรงงานท่องเที่ยวกีฬา 54% เห็นไหมสังเกตดูอันดับหนึ่งเนี่ยรัฐมนตรีเฉลิมชัยเลขาประชาธิปัตย์อันดับสองสาธารณสุขรัฐมนตรีอนุทินนะฮะเดี๋ยวเอาเมื่อสักครู่ฮะรัฐมนตรีสาธารณสุขเนี่ยคือคุณอนุทินค่ะแต่ก็มีรัฐมนตรีช่วยจากประชาธิปัตย์อยู่ด้วยคุณสาธิตนะแล้วพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการคือคุณจุรินทร์เห็นไหมพูดง่ายๆคือมีกระทรวงที่ประชาธิปัตย์เข้าไปร่วมด้วยเนี่ยนะอยู่ทั้ง3อันดับแรกเลยทั้งนั้นเลยนะทีนี้ถ้าตัวคนทีนี้
ภาพรวมรัฐมนตรีที่ประชาชนชื่นชอบผลงานมากที่สุดทีนี้เป็นชื่อคนเลย1เฉลิมชัยศรีอ่อน 40.92% เลยมาอันดับ1ฮะกระทรวงเกษตรนะคะค่ะคุณอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีสาธารณสุข 39.91% อันดับ2ฮะแล้วก็อันดับ3คุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์ 35.41% อันดับ4คุณสุชาติชมกลิ่นแล้วก็พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณ 34.13% บิ๊กป้อมก็ติดนะนะคุณสุชาติแรงงานไงนะแต่คุณเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรอันดับ1เลยมาอันดับ1 Number 1เลยฮะผลงานที่ชื่นชอบมากที่สุดอันดับ1โครงการประกันรายได้เกษตรกร 40.16% อันดับ2โครงการคนละครึ่งอันดับ3เราเที่ยวด้วยกันอันดับ4การส่งออกผลงานการส่งออกอันดับ5โครงการจัดสรรที่ดินทำกินให้เกษตรกรอันดับ6การแก้ปัญหาโควิดอันดับ7โครงการมง3ม33เรารักกันอันดับ8บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช่มั้ยอันดับ9เปิดประเทศเพื่อการท่องเที่ยวอันดับ10ขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้แล้วแน่นอนประเด็นสุดท้ายให้สำคัญด้านไหนของรัฐบาลมากที่สุดอันดับ1เลยทิ้งห่างเลยด้านเศรษฐกิจ 52.20% นะครับนี่ฮะส่วนประชาธิปัตย์เนี่ยล่าสุดมีการเผยแพร่คลิปผลงานของประชาธิปัตย์จะเห็นได้ว่าใน3กระทรวงแรกที่โพธรรมศาสตร์เนี่ยเปิดเผยออกมาก็มีรัฐมนตรีของประชาธิปัตย์อยู่ทั้ง3กระทรวงแล้วนี่คือคลิปที่ประชาธิปัตย์นำเสนอนะฮะผลงานทำได้ไวทำได้จริงอุดมการณ์ทันสมัยนะก็มีหลายเรื่องเรื่องเศรษฐกิจเรื่องพาณิชย์ประกันรายได้ต่างๆก็อยู่ในนี้ซึ่งก็เป็นโครงการลำดับที่1เลยที่ประชาชนในโพเนี่ยบอกว่าพึงพอใจมากที่สุดพักกันครู่เดียวครับกลับมาช่วงหน้า